พุทธเจ้าตรัสรู้อะไรมีผู้สงสัยข้องใจใครรู้ขอแถลงว่าพระบรมครูตรัสรู้ของจริงสิ่งสี่ประการคือทุกความไม่สบายกายใจสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นั้นนิโรธความดับทุกข์สิ้นพลันมรรคทางสัญจรดับทุกข์ผ่านพระพุทธองค์ตรัสรู้ความจริงบูชาประเสริฐวาไวนี้นาอริยสัจจะต้มสิทธิ์เอาต้มลางแถมกันให้มั่นคงน้ำติดเอาน้ำลางแถมซ้ำตื่มผู้ดีสี่เจ็บแล้วแสนสี่อ่อยกะป่านดาแมนว่าหวานจอยจอยกะป่านไม่ดอกแดกตาถึงย่ำคำยาสุนังหนทางยามกลางคืนยาสูเที่ยวกลางบ้านเขาเทือนกวงกะเลียงโมหมูหมาอันนี้แมนโบฮานเพิ่นว่าขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะเพื่อชีวิตจะมีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมภาพเจ้าคุณพระเทพวราชาญเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวะนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็มาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งละอันพละหน่อยมาตอนมาฝากออกตนญาติโยมเมื่อนี้ก็เป็นมื้อสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก่าล่ะเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ท่องของชีวิตตื่นแต่เด้อปลุกตั้งแต่เช้าก็มาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเสื้อบูฮัมบูฮานเปิ้นละออกตนญาติโยมเอ้ยเปิ้นตักเปิ้นเตือนเปิ้นบอกเปิ้นสอนเปิ้นให้ก่อขึ้นแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกาให้หากินดอมไก่เนาะวิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งปีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแก่สละเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้เนาะแนวใดมันดีมันงามพากันเหตุพากันทำนี่ก็มีคุณโยมสิริพรแก้วเสนาเพิ่นมาทำบุญเนื่องในวันเกษียณอายุราชการเพิ่นว่าเนาะรวมทำบุญสั่งกุฏินำ 3,000 บาทบริจาคค่าน้ำค่าไฟฟ้า 1,000 บาทถวายค่ายเทศท่านเจ้าคุณ 1,000 บาทสาธุมาเยอะกว่าเหนื่อยได้รับค่ายเทศเนาะมื้อนี้เนาะอุทิศให้คุณปอปั้นตำรวจโซ่บรรดาศักดิ์คุณแม่บุญมีแก้วเสนาเอาสาธุได้รับไปเรียบร้อยแล้วเด้อคุณยมสิริพรแก้วเสนาเนาะโอ้นี่ล่ะเพิ่นก็เกษียณอายุราชการเนาะเอาสาธุเนี่ยก็บ่เป็นหยังถือว่านี่ล่ะเฮาทำการทำงานมา
ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วว่าเป็นไปบรรยากาศดีดีเนาะญาติโยมฝนก็ตกในเมื่อวานนี่ก็ได้นอนเติบนึงพุ่นเด้อากาศก็เย็นสบายดีชีวิตเฮามันก็ยังต้องก้าวต่อไปเนาะบ่ว่าสิทํางานอยู่ในราชการหรือว่าเป็นเจ้าไอ้เจ้าหน้าหรือว่าเกษียณอายุราชการอีหยังไปแล้วชีวิตมันก็ยังต้องก้าวต่อไปเด้เดินต่อไปไปเรื่อยๆของมันน่ะญาติโยมเนาะชีวิตชีวิตยังไม่สิ้นมันก็ต้องดิ้นกันต่อไปสั่งคุณงามความดีสั่งบุญญามบารมีคือจังกับที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้นะล่ะเนี่ยว่าชีวิตของพวกเฮาเนี่ยถ้าแม่นว่ายังมีลมหายใจอยู่ยังต้องประพฤติปฏิบัติมันจะต้องมีธรรมะโดยเฉพาะธรรมะที่สามารถยึดเหนี่ยวนำจิตนำใจไว้ได้เนี่ยก็คือนี่แหละที่เพิ่นว่าไว้เนาะถ้านั่นจะไปยวัดชั้นจะอัตตจริญาจะญาอิทะสมานัตตาจะทำเมสุตัทธะตัทธะญาสาลหังเอเตโขสังกหาโลเกระตัสสานิวะญาญโตนี่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เก้าเอ็ดเด้เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้เนาะธรรมะสี่ประการเหล่านี้คือท่านปิญวาจาอัตตจริญาสมานัตตาจัดเป็นสังฆาวัตถุธรรมก็คือเป็นธรรมสำหรับยึดเหนี่ยวใจกันและกันไว้คือจังกับลิมสลักรถที่กำลังแล่นไปจังใดก็แจ้งซ่อนเป็นว่าแจ้งซ่อนเด้ในวิถีชีวิตของเฮามันก็ต้องเฮ็ดต้องทำไปเรื่อยๆจังสิล่ะเนาะทำคุณงามความดีติดต่อปลูกปั้นอีหยังกันคือจังครับจังสิล่ะนี่ครอบครัวแปนที่ธรรมะเฮานี่เนาะธรรมะสี่ประการเหล่านี้คือท่านปิญญวาจาอัตตจริญาและก็สมานัตตาเนี่ยเป็นว่านี่อันนี้เป็นสังฆาวัตถุธรรมก็คือเป็นธรรมสำหรับยึดเหนี่ยวใจกันและกันไว้คือจังกับลิมสลักรถที่กำลังแล่นไปเป็นว่าจังสันเดพวกเอาเกิดมาเนาะเป็นโลกเป็นสังคมเป็นซุ่มซ่อนมันจะจังสิละมีความเกี่ยวข้องมีความผูกพันเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นโมเสียวหักสหายเกอแต่ว่ายังว่าล่ะคนมันก็มีความแตกต่างคนมันก็ต่างคนเนาะมันมีความคิดเห็นแตกต่างกันมีรสนิยมแตกต่างกันมีอุปนิสัยใจก็ต่างกันมีอาชีพต่างกันแต่ว่าที่อยู่ความกันเป็นซุ้มต้นเป็นสังคมได้กันนี่ล่ะย้อนว่ามีเครื่องยืดเครื่องผูกพันใจกันเนี่ยล่ะเห็นไอ้ความสัมพันธ์เกี่ยวของต่างๆมันยังคงอยู่ได้แม้ว่ามันสิต่างจิตต่างใจอย่างสั่นนะหรือว่าต่างคนต่างกับมีเวียกงานหน้าที่แตกต่างกันก็ตามแต่ว่าเมื่อพวกเข้าเกิดมาอยู่รวมกันมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานรวมกันมันก็สามารถประสานกันได้ก็คืออยู่ยังประสานกันเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานยังประสานกันนี่แหละแม้ว่าสิต่างคนต่างเฮ็ดต่างตั้มหรือว่าเฮ็ดกันคนละอย่างก็ตามเมื่อมีการประสานงานกันแม่นบ่ล่ะเฮ็ดงานกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดีสิ่งที่เป็นตัวประสานสามัคคีกันนี่ล่ะพระพุทธเจ้าเป็นเอิ้นว่าสังฆะวัตถุธรรมนี่แหละธรรมะเป็นเครื่องสงเคราะห์ซอยเหลือเกื้อกูลยึดเหนี่ยวใจคนให้ฮักกันแป้งกันแม่นบ่ล่ะให้เสื่อนก็ไม่หวังดีต่อกันจังซั่นเด้บ่เป็นศัตรูกูอาฆาตกันสังฆาวัตถุตั้มนี่ก็เฮ็ดหน้าที่ช่วยประสานให้คนในทุกสังคมอยู่ร่วมกันเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนำกันด้วยความเป็นมิตรด้วยความซอยเหลือเกื้อกูลกันและกันมองนี่เนี่ยมันก็เฮ็ดให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีแม่นบ่ล่ะบ่แตกแยกกันบ่มีความเร้าฉานกันในหมู่ในคณะนี่ล่ะเพิ่นจึงเปรียบสังฆาวัตถุตั้มนี่ไว้คือจังกับลิมสลัดหรือว่ามันเป็นน็อตของรถซึ่งเฮ็ดหน้าที่หยุดขีดส่วนต่างๆของรถเขาไว้น้ำกันรถมันก็แล่นไปได้แม้ว่าขีดส่วนนั่นสิเฮ็ดหน้าที่ต่างกันและก็มีลักษณะที่แตกต่างกันก็ตามแต่ว่าเพราะอาศัยน็อตและก็ลิมสลัดมันค่อยหยุดประสานไว้จึงเฮ็ดให้ขีดส่วนจังสั่นนี่เฮ็ดหน้าที่ประสานกันไปก็คือเฮ็ดให้รถมันแล่นไปได้เห็นบ่ล่ะญาติโยมจึงว่าให้มีธรรมะต่างๆเหล่านี้ที่จริงแล้วหมวดธรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ย
บ่ได้แม่นว่าอยู่ไกลเฮาได้เพิ่นบอกไว้อยู่ในหลักสังคหวัตถุดีกว่าโอ้ยถ้าแม่นผู้ใดศึกษาเนาะญาติจอมตัวผู้โซกันในนวโกวาทหลักสูตรนวโกวาทนี่ยุทางยุทางอ่านยุทางศึกษาเด้นักธรรมปัญตรีหรือว่าหลักสูตรนวโกวาทนี่นะพระผู้บวชใหม่มาต้องศึกษาเราเรียนนวโกวาทจังซี่นะเพิ่นบอกไว้เบิดอยู่ในหั่นน่ะนะอยู่ในนวโกวาทนั่นล่ะญาติโยมเนาะบ่แม่นเอามาจากหม่องไกลเด้เนี่ยท่านเจ้าคุณที่นําเว้านี่ก็ส่วนหลายกันมาจากนวโกวาทเด้บ่ได้แสดงลึกซึ้งอีหยังไปกว่าหั่นดอกเนี่ยจะอยู่ในนวโกวาทเนาะมาเว้าสู่กันและกันฟังโอ้มื้อนี้เพิ่นคือเข้ามาทักทายอ๋อมื้อนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะธรรมะที่ท่านเจ้าคุณนํามาเว้าเนี่ยส่วนหลายก็มาจากนี่ล่ะมาจากนวโกวาทนี่แหละนวโกวาทเพราะว่าได้เรียนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอ่ะนะแต่จื้อจำบางเทื่อก็ท่องไว้จื้อจำไว้นำไปขยายความฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติไปนำจังสรรนะอยู่ในนวโกวาทเนาะเพิ่นมีธรรมะได้มีทุกขะคือหมวด2ปีกะคือหมวด3จตุกะคือหมวด4ปัญจกะคือหมวด5อยู่ในหันเบิดญาติโยมทุกผู้ทุกคนเนาะธรรมะบางเทื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นสอนเพิ่นก็เอามาจากตัวนั้นแหละเนาะเอามาจากหมวดต่างๆจนกระทั่งจากทุกกะคือหมวด2ขุนไปถึงปกิณกะหมวดเบ็ดตะเล็ดเพิ่นยังมีกิ่งปฏิบัติมีอีหยังต่างๆเด้มีแต่แนวดีๆนะย่อมสมบูรณ์สุขอยู่ในหนังสือนวโกวาทนี่โอ้ยเป็นหลักสูตรเป็นคำสอนที่เพิ่นเอาธรรมะที่ถือว่าเข้าประพฤติเข้าใส่ในวิถีชีวิตประจำวันแห่งสัตว์นะอย่างธรรมะมีอุปการะมากสองอย่างสติความระลึกใส่สัมปชัญญะความโหดโตธรรมะเป็นหลักกับบ้านคือกลุ่มก้องโลกสองอย่างฮิริความละอายแก่ใจโอดตัปปะความเกรงกลัวธรรมะอันตั้มให้งามสองอย่างขันติความอดทนโสระจะความเสงี่ยมแห่งสี่นะบุคคลหาได้ยากสองหนึ่งบุปการีบุคคลผู้ตั้มอุปการะกรสองกตัญญูกตเวทีบุคคลผู้โอ้อุปการะที่เป็นตั้มแล้วและก็ตอบแทนแต่สัตว์นะแล้วก็ยังมีปิกาเกื้อหมวด3รัตนะ3อย่างคุณของรัตนะ3อย่างเป็นจังใดโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างเพิ่นสอนอีหยังอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพิ่นสั่งสอนจังใดจังสัตว์นะมีหมดเด้อันน่ะญาติโยมเพิ่นบอกไว้อยู่ในนวโกวาทนั่นล่ะรวมทั้งอกุศลมูลหักเห่าแห่งความตัวกุศลมูลหักเห่าของความดีสัพปริสาบัญญัติเป็นว่าไว้จังใดจังสันนะโอ้จังแม่นละเอียดแต่แท้เด้ถ้าแม่นชื่อจำตำหนี่เนี่ยก็โอ้ยนำไปประพฤติปฏิบัติโอ้ยเกิดคุณเกิดประโยชน์เนาะญาติย่อมสุขสุขวันจังแม่นมันมีคุณค่าเด้จึงว่ามีหนังสือนวโกวาทอยู่กับโตเด้สามารถที่สิทธนำลักทำไปประพฤติปฏิบัติได้เบิดเด้นำไปประพฤติปฏิบัติได้ยังเพิ่นบอกติกาคือหมวด3รัตนะ3อย่างพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ท่านผู้สอนให้ประสุมต้นประพฤติชอบด้วยกายว่าจาใจตามพระวินัยที่เอิ้นว่าพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมวินัยที่เป็นคำสอนของท่านก็คือว่าพระธรรมมูจนที่ฟังคำสั่งสอนของเพิ่นแล้วปฏิบัติชอบตามพระวินัยก็คือว่าประสงค์รัตนะก็คือแก้วเป็นแก้วมีค่าแก้วประเสริฐแก้ววิเศษรัตนะ3ก็หมายถึงแก้ววิเศษทั้ง3พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นดวงแก้วนำบุคคลให้พ้นทุกข์เกณฑ์บัลลังก์ญาติจอมบัดนี้คุณของรัตนะ3ประการมีอีหยังแน่พระพุทธเจ้าโอ้ดีโอ้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้วสอนให้ผู้อื่นโอ้ตามนำพระธรรมก็ย่อมรักษาผู้ประพฤติตามบ่ให้ตกไปในที่ตัวประสงค์ปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและก็สอนผู้อื่นให้เฮ็ดให้ทำตามน้ำแต่สัตว์นะบัดนี้อาการที่พระพุทธเจ้าเพิ่นต้องสั่งสอนต้องสั่งสอนจังใดต้องสั่งสอนเพื่อสิให้ผู้ฟังผู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรหูควรเห็นต้องสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจติดต้องตามให้เห็นจริงได้ต้องสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ก็คือผู้ปฏิบัติย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความประพฤติปฏิบัติแต่สัตว์โอวาทของพระพุทธเจ้าสัพพะปัสสะอากาลนั่งเว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจทุกอย่างกุศลสุปสัมปทาประกอบทุจริตประพฤติดีด้วยกายวาจาใจสจิตตปริโยตัปปนังทำจิตให้หมดจดจาก
ครื่องเต่ามองคือหลบกดหลงเป็นต้นเรียนบัลละมีตั้งบุญกิริยาวัตถุมีตั้งสามัญลักษณะเพิ่นสอนไว้อยู่ในนวโกวาทเนาะบ่แม่นเรื่องที่ห่างไกลโตตนได้ที่ท่านเจ้าคุณนำมาเว้าสู่ฟังแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยยังแม้แต่เรื่องที่กำลังเว้าอยู่ในคณะนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องนี่ล่ะสังขารวัตถุก็มาจากนั่นล่ะมาจากหนังสือนวโกวาทนั่นล่ะญาติโยมสมบูรณ์ทุกคนหนังสือนวโกวาทเพิ่นสอนไว้เบิดเด้แล้วแต่ว่าเพิ่นสิอยู่ในส่วนของส่วนใดหั่นน่ะยังสังขารวัตถุนี่สังขารวัตถุนี่ก็สิอยู่ในส่วนที่เพิ่นเว้าไว้อยู่ในส่วนของกิริปฏิบัติจังซั่นน่ะท่านให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปันปิยวาจาเจรจาวาจาที่อ่อนหวานอัตถจริยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์สมานัตตาความเป็นผู้มีตนเสมอบ่ถือโตเป็นว่าคนทั้ง4อย่างนี่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่นไว้ได้เห็นบ่ล่ะมีเบิดเด้มีความสุขของกันเลือหัดเป็นจังใดมีความปรารถนาของบุคคลในโลกที่สมหมายด้วยยากธรรมะเป็นเหตุมีความสมความมุ่งมั่นปรารถนาจังใดว่าซั่นไปยังความปรารถนาที่มั่นสมความมุ่งมั่นปรารถนาเฮาได้ยากก็คือว่าขอสมบัติจงเกิดแก่เฮาโดยตั้งที่ชอบขอหยดจงมีแก่เฮากับญาติและกับพวกพ้องขอเฮาจงรักษาอายุให้ยืนยาวนานเมื่อสิ้นชีพแล้วขอให้เฮาจงบังเกิดในสวรรค์จังซี่เนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากจึงว่าอยู่ในหนังสือนวโกวาทนี่อยู่ทางท่านเจ้าคุณเอามาเว้าดิแต่ละมือแต่ละมือนี่ก็เอาแต่เรื่องต่างๆเรานี่ละมาเว้าสู้กันและกันบ้างหน่อยญาติโยมก็ติดตามฟังแล้วฟังอีกว่าแต่ไปฟังดุของกินบ่กินมันเน่าของเก่าบ่เรามันก็ลืมแหมว่ามันเป็นจังซั่นดินำมาเว้านี่ล่ะสิสังเกตว่าคําสอนที่ท่านเจ้าคุณคัดมานี่มาเว้ามาจานี่จะนี่ล่ะเหมาะแก่การเหมาะแก่สมัยเด้อากาลิโกอีหลีอ่ะนะมันบ่ประกอบไปด้วยการเวลามันทันสมัยใหม่เสมอจังซี่ล่ะปานนั้นก็นี่ล่ะญาติโยมก็ฟังไปแล้วจักชื่อได้หรือชื่อบ่ได้แต่ว่าเอาบ่ชื่อได้มื้อนี้กับมื้อต่อไปมันต้องชื่อได้มื้อใดมื้อนึงล่ะแม่นบ่ล่ะมันต้องชื่อได้นี่ล่ะมันเป็นจังซั่นล่ะเนาะฟังดูจังซั่นล่ะโอ้นี่คุณชนกพรราชวงศ์ใหญ่สีดีดวงปั้นคุณสนอมหานสูงเนินคุณเรือนมายุราคุณซอยสกุลเด่นคุณสำลีว่าอากาศเย็นแล้วท่านเจ้าคุณเป็นว่าคุณแป้งมากคุณโตริเนเวอร์ดายเนาะย่อมปิญญาจีดาคุณกำปุลปลูกจิตคุณพระนรงมหาไส้พระนรงค์ก็เขามากราบสาธุคุณเอ็มอ่อนคุณตนาป้อนปั้นคุณเจียบเนลมอนคุณพิทักษ์ป้องเป็ดคุณนัตตะกมลเรื่องลีว่องคุณสวัสดิ์บุญจริงคุณนพป้อนนพป้อนปาคุณประภาสหลับสารโอ้คุณประภาสหลับสารเนาะคุณดำรงปากเจริญลมหนาวเริ่มมาอากาศเริ่มหนาวแล้วคุณรัตนวดีสายเนตรเขามาทักทายเนาะเอาอนุโมทนาสาธุเขามาทักทายน้ำก็ทั้งบ้านเฮาคือสิบ่ท่วมแล้วล่ะเมื่อวานนี่ท่านเจ้าคุณได้พบพ่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านสุภสิทธิ์ก็เจริญยศเป็นพอดีเป็นมาเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพคุณปอสุวิทย์คุณผลอยู่วัดมณีวานารามก่อนเพิ่นสิครับเพิ่นก็ได้มาแวะสนทนาการก็ถามถึงเรื่องนี่ล่ะเรื่องน้ําท่าอีหยังต่างๆดินฟ้าอากาศก็ว่ากันเพิ่นก็บอกว่าระบบการบริหารจัดการน้ำของอุบลปีนี่คือสิบ่เป็นหยังว่าซั่นไปน้ำคือสิบ่ท่วมว่าซั่นดีก็เอาเป็นบรรยากาศดีอย่าให้มันท่วมต่อเนาะมันท่วมแล้วมันหนักว่าซั่นไปก็ดีใจแต่แม่นน้ำบ่ท่วมก็เอาดีใจแท้นญาติแท้นโยมทั้งหลายทั้งปวงที่บ้านอยู่ใกล้ยิ้มฟังแม่น้ำว่าซั่นไประมัดระวังกันจังซั่นล่ะแต่จังใดก็บ่ประมาทจังซั่นล่ะนี่เมื่อวานนี่ก็ได้สนทนาครับเพิ่นก็เว้าเหตุการณ์บ้านเมืองข่าวสารเรื่องดินป่าอากาศการบริการจัดการเล็กๆน้อยๆสู่ท่านเจ้าคุณฟังก็จับใจความได้จังสั่นนะเนี่ยที่บอกว่าลมหนาวมาจริงๆนะที่ญาติโยมเพิ่นเข้ามาว่าลมหนาวมาแล้วจังสั่นก็คืออยู่ได้ล่ะเนาะญาติโยมเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ใกล้สิออกพรรษาแล้วเด้ลมหนาวว้อยๆแล้วบุญสวงเหื่อแล้วเนาะบุญใกล้ๆออกพรรษานี่ก็บุญสวงเหื่อแล้วเนาะโอ้นี่มื้อนี้เพิ่นเข้ามาทักทายกันอบอุ่นอีหลีได้นี่เนาะ
คุณเมกาลากัญญาลัดมาสุขคุณจันทวีชัยหั่งวัดขุดละงมก็มาคุณแมลัดคุณตะแหลงสีคุณอมรเนินใต้คุณตะแหลงสีเจิมหลาดแม่ปราณีลาวีลาดก็เข้ามาคุณแม่ปราณีเพิ่นก็เข้ามาทักทายเนาะเอาสาธุอนุโมทนาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนี่ล่ะคือเฮาก็ติตามรับฟังบรรยากาศของชีวิตมีคุณค่าจังสิล่ะฟังธรรมะไปเรื่อยๆบางมื้อก็อธิบายความโดยละเอียดบางมื้อก็เว้าหัวข้อธรรมสู่กันและกันฟังจังซั่นล่ะอย่างมื้อนี้ก็นี่เอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่21พุ่นล่ะอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตพุ่นล่ะถ้านั่นจะไปยวัตชั้นจะอัตจริญาจะญาอิทะสมานัตตาจะธรรมเมสุตัตตะตัตตะยะถาระหังเอเตโขสังกาหาโลกเกระตัสสานิวะญาญโตนี่ล่ะเนาะธรรมะสี่ประการเหล่านี้คือทานติยวาจาอัตจริยาสมานัตตาจัดเป็นสังกาหาวัตถุธรรมคือเป็นธรรมสำหรับยึดเหนี่ยวใจกันและกันไว้เหมือนลิมสลักรถที่กำลังแล่นไปเห็นบ่ล่ะสังขารวัตถุธรรมภาษาญาคู่เป็นไตก็มาสังขารวัตถุธรรมธรรมะเป็นเครื่องสงเคราะห์คอยเหลือเกื้อกูลหรือว่ายึดเหนี่ยวใจคนให้หักกันแป้งกันให้ซื่นส้มให้หวังดีต่อกันบ่เป็นศัตรูกูอาฆาตกันสังขารวัตถุธรรมมันก็เป็นสิ่งที่เชื่อมประสานแต่ละที่เพิ่นบอกไว้ญาติโยมทุกผู้ทุกคนมีทั้งท่านเนาะท่านก็คือซอยเหลือเกื้อกูลกันด้วยการให้ด้วยความเสียสละแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เป็นการเฉลี่ยทุกข์ให้แก่กันและกันเพื่อแพร่ต่อกันและกันแต่ละปิยวาจาว่าจาไพเราะเหมาะแก่ผู้ฟังมีประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งเป็นไปเพื่อความสามัคคีของหมู่ของคณะแม่นบ่ล่ะอัตจริยาก็คือซอยเหลือเกื้อกูลกันด้วยเรี่ยวแรงด้วยกำลังกายที่มีอยู่ของตนอย่างเช่นซอยเหตุซอยถ้ำซอยขวนขวายให้กิจการเวียกงานของกันและกันสำเร็จไปด้วยดีแต่ละบ่เป็นคนตรณีแห้งแม้ความเกื้อกูลกันตามหน้าที่ด้วยน้ำใจอันงามอย่าอย่างเช่นความเกื้อกูลกันระวางมารดาบิดากับบุตรธิดาระวางครูอาจารย์กับลูกศิษย์ระวางนายจ้างลูกจ้างระวางญาติกับญาติระวางมิตรกับมิตรหรือว่าระวังพวกเฮาทั้งหลายทั้งปวงที่มีต่อกันจังสิล่ะเนาะประพฤติที่เป็นประโยชน์ต่อกันอัตจริยาเพิ่นว่าสมานัตตานั่นล่ะก็แปลว่าความเป็นผู้มีตนเสมอจังสิล่ะหมายความว่าเป็นผู้มีตนนักแน่นมั่นคงบ่เปลี่ยนแปลงง่ายว่างโตเสมอตนเสมอปลายครับทุกคนในทางปฏิบัติก็คือว่าเป็นคนบ่ลืมคนบ่ลืมตนเป็นคนบ่ดูถูกคนบ่ดูถูกตนโดยใจความก็คือว่าเป็นคนว่างโตดีนี่ล่ะเป็นคนมีจิตใจมีอารมณ์นักแน่นมั่นคงบ่เปลี่ยนแปลงง่ายบ่แปรปรวนง่ายมีจิตใจและก็อารมณ์บ่วกวับไปตามอาการของกิเลสและโลกกระทําที่มากระทบเนี่ยจนเหตุให้ลืมภาวะที่ตนเป็นอยู่ไปซะหรือว่าลืมความเป็นคนของผู้อื่นไปจังซี่ล่ะสังฆะวัตถุธรรมเนี่ยมันก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนําจิตนําใจเป็นเครื่องดึงดูดใจคนให้หันหน้าเข้าหากันให้มากเคารพนับถือเกื้อฟังกันเห็นอกเห็นใจกันตลอดไปเพิ่นถือว่าเป็นหลักมนุษย์สำคัญนี่มีคุณค่าหลายดิจึงว่านี่แหละโลกของเฮาสังคมใดชุมชนใดก็ตามแต่แม่นว่าประพฤติมันคงอยู่ในธรรมเรานี่สังคมชุมชนนั้นก็ย่อมสิมีแต่ความมักความเข้าใจกันบ่จืดจางความแตกแยกเอ่ยความแก่งแย่งจริงดีจริงเด่นความตลอดเบาแหว่งกันความบ่ย่อมล่มกันความเป็นฝ่ายเป็นความกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสิบ่มีมือเกิดขึ้นในโมคณะที่ประพฤติสังฆาหาวัตถุธรรมเป็นประจำเด็ดปราวาเมื่อผู้คนในสังคมซุ่มต้นซอยเหลือเกื้อกูลกันและกันด้วยกำลังทรัพย์กำลังกายเว้ากันด้วยภาษาที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์ว่างโตดีบ่ดูหมิ่นเหยียดย้ำกันและกันมันก็ย่อมมีแต่ความเคารพนับถือกันย่อย่องกันยอมกันได้ในที่สุดได้ขนาดอยากยอมสุดๆก็นี่แหละจึงว่าโลกของเฮาเนาะถ้าแม่นว่าเฮามีสิ่งต่างๆเรานี่โอ้ยมันบ่เข็นขากันดอกแม่นบ่ล่ะญาติยอมบ่เอาอาวุธไปประหัตประหารกันดอกแม่นบ่ล่ะแต่วัดแม่ยังว่าล่ะโลกมันต่างโลกสังคมมันต่างสังคมอีหลีเด้โอ้ยจังแม่นจึงว่าบางเทื่อติดตามข้อมูลข่าวสารแกโอ้ยเนาะ
มันเกิดโลกเนาะเข็นขากันยิ่งขีปนาวุธใส่กันและกันว่าจะไปจักสิเกิดสงครามสงครามมีหยังปุ้ยจังแม่นคักเลยถ้าแม่นว่าเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัตินี่โลกมันก็สิบ่ทะเลาะเบาะแว้งกันเนาะบ่ต้องเอาอาวุธอาวุธขีปนาวุธยิ่งใส่กันตุ่มตับตุ่มตับโอ้ยเบิ่งข่าวอย่าจมเป็นตะเครียดปะล้อนะญาติโยมเนาะโลกของเอานี่ก็ได้มันเป็นตะเครียดปะล้อเด้เนาะมันโอ้ยเนาะจึงว่านี่ล่ะถ้าแม่นว่าเฮามีเมตตาทําต่อกันและกันเนี่ยมันบ่กินขากันดอกบ่ทะเลาะบ่แหว่งกันดอกเนาะคนระวังคนคือกันบ่อารมณ์หลอดบ่อารมณ์ซุมื้อนี่คนเคียนขากันง่ายๆเด้โอ้ยเบิ่งข่าวแต่ละมื้อแต่ละมื้อญาติโยมพอเบิ่งข่าวแล้วต้องควบคุมคือต้องระมัดระวังคือกันได้ในการเบิ่งข่าวจะไปกลุ่มไปเครียดไปอีหยังกับเขาเนี่ยบางเทื่อนี่มันเฮ็ดให้ซึมเศร้าได้คือกันได้เพราะฉะนั้นนี่ให้พิจารณาว่านี่แหละคนในโลกมันจะแตกต่างกันจังซี่ล่ะกิเลสของคนเนี่ยเราบอกกิเลสของคนพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงสอนเห็นบ่ล่ะโอวาทของพระพุทธเจ้าที่เพิ่นสอนไว้สัพพะปาปัสสะอกัลลานังเว้นจากสุจริตคือประพฤติตัวด้วยกายว่าจะใจทุกอย่างกุศลสูปสัมปทาประกอบสุจริตก็คือประพฤติดีด้วยกายว่าจะใจสจิตตปริโยตัปปนังทำจิตให้หมดจดจากเครื่องเต่ามองคือโลภโกรธหลงเห็นบ่ถ้าบ่มีโลภบ่มีโกรธบ่มีหลงเนี่ยโอ้ยมนุษย์คือสิดีเนาะนี่ล่ะอกุศลมนต์หักเงาของความตัว3อย่างโลภะความอยากได้โทสะคือประสุทธิ์ไหลเขาโมหะหลงบ่ฮู้จริงโฉดเฝ้าจังซั่นน่ะเมื่ออกุศลมนต์ทั้ง3นี่เกิดขึ้นในใจความตัวอย่างอื่นที่ยังบ่เกิดมันก็สิเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็สิเจริญหลายขึ้นเพิ่นจึงให้กำจัดด้วยท่านศีลภาวนาก็คือท่านกำจัดโลภะศีลกำจัดโทสะภาวนากำจัดโมหะจังซั่นน่ะกุศลมนต์หักเงาของความดี3อย่างอโลภะบ่อยากได้อโทสะบ่คิดประสุทธิ์ไหลเขาอโมหะบ่หลงผู้ใดยังกุศลมนต์ทั้ง3นี่ให้เกิดมีขึ้นในใจความดีอย่างอื่นที่ยังบ่เกิดก็สิเกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็สิเจริญหลายขึ้นแข็งสั่นล่ะควรประกอบให้มีในตนแข็งสั่นเนาะในธรรมะอยู่ในนวโกวาทคือกันเด้นี่ญาติโยมสมบูรณ์สมพรเนาะสัพปุริสบัญญัติคือข้อที่สัตบุรุษตั้งไว้3อย่างท่านสละให้พันสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นปัพพชาถือบวชเว้นอันนี้เป็นอุบายเว้นจากการเบียดเบียนกันและกันมาตาปิตุอุปทานปฏิบัติมั่นดาบิดาของตนให้เป็นสุขเหมือนว่าเนาะโอ้ยจังแม่นถ้าผู้ใดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัตินี่จังแม่นมันเกิดประโยชน์เนาะอย่างเพิ่นสอนอัปปนกะปฏิปทาก็คือปฏิบัติบ่ผิด3อย่างเพิ่นให้เฮ็ดอีหยังแน่อินทรีย์สังวรเพิ่นว่าเนาะสำรวมอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจบ่ให้ยินดียินไห้ในเวลาที่เห็นพวกฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะโอ้ธรรมล่มด้วยใจโพสเนมัตตัญญูตาหูจักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรบ่หลายบ่น้อยสร้างกัลยาณุโยคประกอบความเพียรเพื่อสิสำลักใจให้หมดจดบ่เห็นแก่นอนหลายเกินไปเห็นบ่ล่ะเพิ่นสอนไว้จนกระทั่งบุญกิริยาวัตถุ3อย่างนั่นล่ะสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญเอิ้นบุญกิริยาวัตถุท่านละไม่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคท่านศีลละไม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาเห็นบ่ล่ะท่านศีลภาวนาเป็นธรรมะวิเศษเป็นโอสถวิเศษใส่บำบัดโลภะโทสะโมหะการประพฤติตั้มด้วยการบริจาคท่านรักษาศีลเจริญภาวนาเอิ้นว่าการบำเพ็ญบุญผู้บำเพ็ญท่านก็ย่อมมีความปีติเบิกบานใจผู้รักษาศีลย่อมมีความสงบเยือกเย็นผู้เจริญภาวนาพิจารณาเห็นตามสภาวะความเป็นจริงจะย่อมเกิดสติปัญญาสุขุมปราดเปรื่องนี่คือคำสอนที่เป็นได้บอกไว้สอนไว้ญาติย่อมสุขุมสุขันจนกระทั่งเป็นสอนสามัญลักษณะพุ่นละอนิจจตาความเป็นของบ่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นของบ่แม่นโตตนเห็นบ่ล่ะญาติย่อมนี่เฉพาะติขะคือหมวด3เด้ยังมีจตุกะคือหมวด4ปัญจกะคือหมวด5จังซั่นน่ะถ้าแม่นเอามาประพฤติปฏิบัติดีแห้งดีแห้งญาติโยมสุภุสุภันคือจังกับนี่ละอยู่ในส่วนของสังฆะวัตถุธรรมนี่ก็อยู่ในส่วนของกิหิปฏิบัติที่เพิ่นบอกไว้บอกว่าท่านปิญญาวาจาอัตตจริยาสัมมานัตตาจังสินะ
เฮ็ดให้มันได้ซ้ําให้มันได้งาจอมสมบูรณ์สุขคนเฮาเนาะถ้ามีน้ําจิตน้ําใจต่อกันถ้ามีความเกื้อกูลต่อกันและกันนี่โอ้ยจังแม่นดีเด้งาจอมสมบูรณ์สุขคนบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตบ่ว่าเฮาบ่ว่าเขาเนาะที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้เนี่ยถ้านั่นจะไปยวัดจันจะอัตตจริญาจะญาอิทะสมานัตตาจะทำเมสุตัทธะตัยะถาลหังเอเตโขสังกาหาโลกเกรทัสสานิวญาญาโตนี่เห็นบ่ล่ะญาจอมนี่ล่ะคนเฮาอยู่นำกันอยู่ร่วมกันบางเทื่อมันก็เป็นญาติเป็นมิตรกันและกันจังซั่นล่ะเนาะเป็นพี่เป็นน้องนี่ล่ะบางเทื่อก็ล้ำลึกนึกถึงซึ่งกันและกันเด้ย่ำอยู่ก็ระลึกนึกถึงกันย่ำจากกันก็ลึกลึกนึกถึงกันและกันคือดังครับที่พระพุทธเจ้าเป็นได้เทศไว้ได้สั่งสอนไว้อย่างอยู่ในจีโรพุทธสูตรเป็นกระบอกบอกว่าถ้าแม่นในกรณีที่ลมหายใจจากกันไปเมื่ออนุสอนถึงความหลังได้ว่าผู้นี่ได้ก้อยให้สิ่งนี้แก่เฮาไว้ผู้นี่ได้ก้อยทำสิ่งนี้แก่เฮาไว้ผู้นี่เป็นญาติผู้นี่เป็นมิตรเป็นโมของเฮาจังซี่ก็นี่ล่ะรับลึกนึกถึงเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลไปให้แก่ผู้นั้นถ้าแม่นเขาล่วงลับไปจังซั่นน่ะเห็นบ่เกื้อกูลกันเด้เกื้อกูลกันและกันซอยเหลือเกื้อกูลกันและกันบ่ว่าสิเป็นย่ําใดก็ตามแต่เกื้อกูลกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นสอนนี่ล่ะสอนให้มีความเกื้อกูลกันต้องอาศัยกันและกันในย่ําทุกย่ําทุกย่ํามีย่ําจนย่ําเป็นย่ําตายเนี่ยการที่สินิ่งดูได้บ่ดีเพิ่นว่าบ่ถึกต้องบ่นิ่งดูได้ซอยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าบ่ซอยเหลือเกื้อกูลกันและกันมันจะคือจังกับขาดน้ําใจเห็นบ่ล่ะญาติโยมแม้แต่สมัยพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ดูแลพระของเพิ่นคือกันเด้ยังมีขอความเนาะที่เพิ่นเล่าไว้อยู่ในพระวินัยปิฎกมหาวรรคตอนที่ว่าด้วยจีวรคันธกะสมัยนึงพระพุทธองค์เสด็จพร้อมด้วยพระอานนท์เป็นปัสสาสมณะไปตามเสนาสนะที่อยู่อาศัยของพระภิกษุทั้งหลายก็เสด็จถึงกุฏิหลังหนึ่งทรงเห็นภิกษุรูปหนึ่งนอนจมกองอุจจาระปัสสาวะของตนอยู่ไปในกุฏิกลิ่นอุจจาระปัสสาวะมันก็เหม็นคละคลุ้งไปทั่วหนาอาณาแท้ๆพระองค์ก็เลยเสด็จเข้าไปหาและก็ตรัสทักบอกว่าเธอนี่เป็นอีหยังไปตรัสทักภิกษุรูปนั้นนะภิกษุนั้นก็ต้วนตอบว่าเป็นโรคท้องร่วงอย่างแรงทายบ่หยุดจนเบิดแรงก่อยตัวเองบ่ได้ก็เลยทักถามว่าบ่มีภิกษุไหนมาก่อยดูแลพยาบาลบ้างบ่ว่าซั่นเมื่อพระรูปนั้นทูลว่าบ่มีก็เลยทักถามว่าเป็นหยังจึงบ่มีผู้มาดูแลเลยเพิ่นก็รับตรงๆว่าตอนที่เพิ่นนี่เป็นปกติดีอยู่เพิ่นก็บ่เคยซอยเหลือเกื้อกูลหรือว่าทําอุปการะคุณแก่ภิกษุรูปใดไว้เลยพอถึงก้าวตัวเองอาพาธก็เลยบ่มีผู้ใดมาดูแลมาก่อยเหลือพระพุทธองค์ก็เลยรับสั่งให้พระอานนท์ไปหาน้ำมาเมื่อต้องได้น้ำแล้วพร้อมด้วยพระอานนท์ก็ได้ซอยกันล้างอุจจาระปัสสาวะให้เพิ่นอาบน้ำคัดถูโตให้เพิ่นจนสะอาดบริจดแล้วก็ประก้องศีรษะของเพิ่นไว้พระอานนท์ก็ยกเต่าของเพิ่นประก้องให้นอนตั้งเตียงดูแลจนกระทั่งพระลูกนั้นรับไปพระพุทธองค์ก็ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเหตุรับสั่งให้ประชุมสงฆ์และก็ตัดถามเรื่องเล่าต่างๆเมื่อภิกษุทั้งหลายยอมรับว่าพอได้ดูแลรักษาภิกษุรูปนั้นยอดว่าภิกษุรูปนั้นบ่เคยทําอุปการะหรือว่าดูแลรักษาผู้ใดมาก่อนพระองค์ก็เลยตรัสเตือนสติภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอนี่บ่มีมารดาบ่มีบิดาผู้ที่สิดูแลพยาบาลพวกเธอเลยถ้าพวกเธอบ่ดูแลพยาบาลกันเองแล้วผู้ใดเล่าสิดูแลสิพยาบาลพวกเธอดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดสิอุปถัมภ์เฮาผู้นั้นพึ่งพยาบาลภิกษุอาปาทเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้อาปาทนั้นมีพระอุปัชฌาย์อยู่พระอุปัชฌาย์นั้นก็สิต้องพยาบาลเถอจนกว่าเถอสิมรณภาพหรือว่ากว่าสิหายถ้ามีอาจารย์นั้นก็สิต้องพยาบาลเถอจนกว่าเถอสิมรณภาพหรือว่าจนกว่าสิหายถ้ามีสัตติวิหาริกมีอันเสวาสิกมีสิทธิ์ผู้ควบอุปัชฌาย์มีสิทธิ์ผู้ควบอาจารย์สัตติวิหาริกนั้นอันเสวาสิกนั้นสิทธิ์ปวงความอุปสานั่นสิทธิ์ปวงความอาจารย์นั่นก็สิต้องพยาบาลเธอจนกว่าเธอสิมรณภาพหรือว่าจนกว่าสิหายถ้าเธอบ่มีอุปจารแล้วบ่มีอาจารย์แล้วบ่มีสัตติวิหาริกบ่มีอันเสวาสิกบ่มีสิทธิ์ความอุปสาความอาจารย์ก็เป็นหน้าที่ของสงฆ์สิต้องพยาบาลเธอถ้าสงฆ์บ่พยาบาลก็ต้องอาบัติทุกข์กฎพุทธเจ้าเป็น
สอนไว้สอนให้เห็นถึงความมีน้ำจิตน้ำใจเห็นว่าหลายหน้าจอมตามเรื่องที่ได้เว้าเนี่ยปรากฏอยู่ในปวีณัยเลยเนี่ยปวีณัยปิฎกเลยเนี่ยนี่อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพุทธบริษัททั้งหลายสิต้องซอยเหลือเกื้อกูลพุทธบริษัทน้ำกันก็คือภิกษุก็สิต้องซอยเหลือเกื้อกูลเอื้ออาตรต่อภิกษุน้ำกันสิต้องบ่ต้อนกิ่มกันบ่ว่าย่ำใดเพราะว่าตามศาสนาในพระพุทธศาสนาถือว่าภิกษุนั้นเป็นกัมพาบ่มีพ่อบ่มีแม่ผู้ที่สิคอยดูแลเอาใจใส่หรือว่ารักษาพยาบาลย่ำเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นผู้อยู่โตผู้เดียวทำน้องเดียวกันภิกษุบริษัทก็สิต้องซอยเหลือเกื้อกูลและก็เอื้ออาตรต่ออุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทตามกำลังตามความสามารถของตนนั่นเพราะว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ย่อมต้องการความซอยเหลือเกื้อกูลและก็ความเอื้ออาตรในเรื่องต่างๆจากภิกษุอยู่สำหรับอุบาสกอุบาสิกาเด้นอกจากสิต้องซอยเหลือเกื้อกูลภิกษุทั้งหลายแล้วก็ยังสิต้องซอยเหลือเกื้อกูลกันและกันในเรื่องต่างๆบ่ทอดทิ้งกันและกันบ่ว่าย่ำทุกย่ำทุกย่ำมีย่ำจนหรือว่าย่ำเป็นย่ำตายพร้อมๆกันไปนั่นเมื่อเฮ็ดกันได้จังซี่ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ว่าบริษัทต้องเกื้อกูลบริษัทจังซี่ได้ออกสัญญาจอมที่นำมาเว้าเนี่ยมันเป็นลัทธิสังขารวัตถุทั้งนั้นเด้ลัทธิพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเพิ่นสั่งเพิ่นสอนไว้หั่นน่ะคือจังได๋ก็พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้เบิดล่ะเพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้เบิดว่ามีน้ำจิตน้ำใจความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันและกันนี่พระพุทธเจ้าเพิ่นสั่งเพิ่นสอนไว้อยู่ที่ว่าเฮาสินำไปประพฤติปฏิบัติบอกแก่ตัวนั่นเองเนาะคุณทิพนมพออามาตย์คุณรัติยาจิมปรีคุณมนตรีเอ็มมาปุ่มคุณนวป้อนเสียงเพราะกาตาคุณโนภิกขุคุณประมวลราชีวงคุณอันเอื้อมการคุณตักศิลป์กุศโลคุณน้องการสุวรรณไตรเข้ามาทักทายเนาะคุณป้ารุ่นเข้ามาคุณท่านชนกสุวรรณศรีบ้านปักของเราโน่นตูมคุณวัดชัยวัดนารามเนาะคุณยายปุ่นสุขเนาะเข้ามาคุณเดชนรงคุณนป้าป้อนปิลาพิมพ์เข้ามาทักทายเด้นี่คุณตะไว้หลอดคำคุณวินิจเน่าคำแป้งเนาะคุณกุศลสีบุญคุณวีลักษณ์กันตะปั้นกระทำคุณโนปิขุคุณอุไลลูกเลียมคุณบุกผาแป้งสีวารสารข่าวดีสีสังคมแม่สวยถามมาปั้นเนาะคุณไปบุญสิงจันคุณประมวลตาต้องคุณอาจิตมนต้นสายเนตรคุณสิงค์คำคุณจริญญาป้อนยายตื้อน้องโบตันคุณตะแหลงสีแม่ปลานี่เนาะเขามาทักใต้คุณเมฆคลาคุณโอ้เขามาทักทายคุณคำปุ่นคุณเอ็มอ่อนคุณธนาพรปั้นตะเนตรมณีโลดคุณเจี๊ยบเนลม่อนคุณพิทักษ์ป้องเพชรคุณนัตกมลเรื่องลีว่องคุณสวัสดิ์คุณนพป้อนนครปาเขามาทักทายโอ้จังแมนอ่อนก้อนอ่อนก้อนเมื่อนี้เพิ่นเขามาทักทายกันอบอุ่นเนาะอบอุ่นอบอุ่นคุณตอลิกับผมหลวงตาสร้างเนี่ยคุณประยงของปั้นคุณพิโรจน์สุวรรณพันธ์เขามาทักทายทักทายกันเขามาได้เนาะญาติโยมสมบูรณ์สุขันทักทายกันกับมาได้ตอนนี้แนมเบิงหน่วยตาโอ้ทั้งอำนาจเจริญ47หน่วยตาตั้งมุกดาหาร76หน่วยตาเมื่อนี้เนาะ76หน่วยตาเพิ่นเขามาจุบกันคุณใจยั่งสู่กราบนมัสการมานำเนาะเอาอนุโมทนาเนี่ยนี่ล่ะคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็อยู่ที่เรื่องต่างๆเรานี่ล่ะนำมาเว้าสู่กันแล้วกันฟังท่านเจ้าคุณกันนำแต่เรื่องนี่เด้เรื่องที่มันเป็นพื้นๆนี่ล่ะเรื่องพื้นๆจังซี่ล่ะพวกเอ้าถือว่าเป็นหญ้าปากคอกได้ล่ะมันก็เลยแม่เป็นจังได๋ล่ะละกิ่มของพื้นๆไปจังซั่นน่ะละกิ่มของที่มันอยู่มอมอมันอยู่ใกล้ๆกระตนกระโตของเข้าไปจังซั่นล่ะสุดท้ายก็เลยเอาดีอีหยังบ่ได้นี่ล่ะเอาเรื่องที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์จังซี่ล่ะคนเฮาถ้าเห็นประโยชน์นี่ล่ะประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นมันก็ดีจังสิล่ะพอพื้นปฏิบัติต่อกันและกันมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันและกันจังสิเนาะมีมิตรจิตมีมิตรใจคือจังกับที่เพิ่นเว้าเนี่ยล่ะคนเฮาโลกของเฮามันก็สิบ่เห็นแก่โตเกินไปจังซั่นเด้เมื่อตนเองก็เป็นคนเห็นแก่โตเห็นแก่แต่ได้บ่ยอมซอยเหลือเกื้อกูลผู้ใดมันก็บ่อาจหวังความซอยเหลือเกื้อกูลจากผู้อื่นได้เด้ญาติโยมหากสิมีผู้ซอยเหลือเกื้อกูลบ้างก็เพราะเขามีจิตเมตตากรุณาตอนนั้นแต่ว่าความซอยเหลือเกื้อกูลด้วยจิตเมตตากรุณาแบบนี้มันก็บ่อาจสิหวังได้ว่ามันสิยั่งยืนถาวรตลอดไปได้เพราะว่ามันตั้งอยู่ทั้งหลักฐานที่บ่แน่นอนถ้าเขาสิ้นเมตตาสิ้นกรุณาย่ำใดเขาก็ทอดทิ้งไปย่ำนั้นมันตรงกันข้ามเด้ถ้าคนเฮาแม่นบ่ซอยเหลือเกื้อกูลกัน
แต่แม่นโตของเฮาได้เคยซอยเหลือเกื้อกูลหรือว่าเอื้ออาทรผู้อื่นไว้ปักก็ย่อมได้รับความซอยเหลือเอื้ออาทรตอบแทนเป็นธรรมดาแม้สิหลายบักหน่อยบักก็บ่ถึงกับขาดแคลนหรือว่าถูกทอดทิ้งนี่ล่ะคือจังครับแต่เรื่องที่พระพุทธเจ้าเพิ่นไปพยาบาลภิกษุผู้อาพาธที่เพิ่นท้องร่วงจนกระทั่งอุจจาระปัสสาวะแล้วก็มดเหลี่ยวมดแรงนะพระพุทธเจ้าก็ไปซอยพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยเตือนเตือนพุทธบริษัทเตือนภิกษุทั้งหลายนี่ล่ะไว้ว่าให้ซอยเหลือเกื้อกูลกันดูแลรักษาพยาบาลกันบ่ทอดทิ้งกันโดยเฉพาะในยามเจ็บไข้ได้ป่วยท่านนี่ก็เพราะเห็นว่าความเกื้อกูลซอยเหลือกันและกันเนี่ยมันเป็นหลักสำหรับผูกมิตรผูกไมตรีและก็ผูกจิตผูกใจกันไว้ได้ก็มันเป็นคุณธรรมอย่างที่ว่าล่ะสังฆาวัตถุธรรมอยู่ในนวโกวาทเด้หั่นน่ะญาติโยมทุกผู้ทุกคนในส่วนของขีหิปฏิบัติเนาะในส่วนของขีหิปฏิบัตินี่ก็มีหลายหลายหมวดหลายข้อเด้ที่เป็นเรื่องดีๆอย่างนั้นน่ะนั่นล่ะธรรมะที่ท่านเจ้าคุณนำมานี่ถามว่าไกลจากนี่บ่บ่เด้เนี่ยแต่มาจากนี่แหละนวโกวาทจังซี่ล่ะนวโกวาทถ้าแม่นว่าโอ้ยพวกเฮาได้ศึกษาได้เรียนรู้เนาะในนวโกวาทในส่วนของขีหิปฏิบัติก็คือส่วนของกัลละวาทเพิ่นก็บอกกรรมกิเลส4ปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมีสาจารมุสาวาทจังซี่เนาะอบายมุขมีอีหยังแน่ทิฏฐาตัมมีครับสัพประโยชน์ประโยชน์ปัจจุบันมีอีหยังแน่สัมปรายิกัสสัพประโยชน์มีอีหยังแน่มิตรปฏิรูปคนเทียมมิตรมีอีหยังเพิ่นว่าเนาะเอียนบ่มิตรแท้4จําพวกเป็นจังไดจังซั่นนะเพิ่นก็บอกไว้เด้สังฆาวัตถุความสุขของกัลลุหัตความปรารถนาทําเป็นเหตุให้มีความสมความมุ่งหมายตระกูลที่สิมั่งคั่งตั้งอยู่ได้ดนในนั้นเพราะอีหยังจนกระทั่งกัลละวาทสะท่ำอย่างนั้นนะมีมัดเนี่ยอยู่ในนวโกวาทนี่สุดยอดเลยนะโยมสมบูรณ์สมบูรณ์เนาะถือว่านี่แหละผู้ที่บวชเก่ามาผู้ที่เป็นพระใหม่เป็นกับศึกษานวโกวาทจึงสิกันได้สิ่งที่ดีคือกันเนาะคุณลำไยบุญประเสริฐคุณสุดาจันหอมเนาะคุณตอริเนเวอร์ได้คุณประย่งเนาะคุณลำไยบุญประเสริฐฝนตกดีหลายที่หนองแขมกรุงเทพแต่โอ้เลยคุณพิรายาบุตรดาวงคุณปริศาสุวรรณไทยพระผู้โสพลวัฒนาคุณวัดนนท์วัฒนารามคุณสุมาลีคุณสุดใจวิมลป้าฤทธิ์มณีวันเนาะเข้ามาทักใต้เอาทักใต้กันมาได้จ้ะจอมสมบูรณ์สุพลด้วยบรรยากาศสบายสบายเนาะบรรยากาศของชีวิตที่เฮาตื่นเด็กลูกเต้าขึ้นมาและมีความที่มีความตั้งจิตตั้งใจที่ดีงามจังซั่นน่ะที่มีต่อกันและกันมีน้ําจิตน้ําใจต่อกันเนาะคุณพุทธาสาท้องกราบนมัสการมาย่อมกองต้องอ่อนจิตคุณตัสสนีเทศนาคุณสีเขียวป้อนสีเฮาว่องน้อมกราบมาอนุโมทนาสาธุนําเนาะอนุโมทนาสาธุนําขอบคุณหลายๆกันแล้วกันทุกผู้ทุกคนเนาะที่ได้มีน้ําจิตน้ําใจเป็นครอบครัวแฟนที่ธรรมะบ่ว่าสิเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าบ่ว่าสิเป็นออกสนญาติโยมเนาะคุณอดิศักดิ์ใส่ดีคุณบุญเยี่ยมแสนเลิ่มเข้ามาทักทายคือกันเนาะคุณต้องดาสีสุขเข้ามาทักทายอนุโมทนาสาธุนําเนาะคณะนี่ออกสนญาติโยมกําลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราชานผู้เก่าเนาะมานั่งเว้านั่งจาสู่ออกสนญาติโยมฟังมาให้พอคิดกติธรรมในการดํารงตนปฏิบัติโตออกสัญญาย่อมติดตามรับฟังรายการนี่แล้วสิมีขอคืนสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำทั้งรายการก็อย่าลืมเด้เขียนจดหมายเข้ามาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามเนาะวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็34000เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงชัดเจนบ่ชัดเจนฟังอยู่คลื่นไหนหม่องใดก็บอกมารายการเฮาออกอากาศไปหลายคลื่นออกสัญญาณย่อมบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นหลักบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นชุมชนเนาะขออนุโมทนาขอบคุณทุกคลื่นทุกหม่องทุกบ่อนแล้วก็นี่แหละทั้ง Facebook ไลฟ์ที่ท่านเจ้าคุณเบิ่งอยู่นี่คุณกนกป้อนคุณลาวีป้อนวงเวียนก็เข้ามาคุณวินัยย่อมมีว่าฟังจากขอนแก่นชัดเจนดีครับว่าจังย่อมป้อนปั้นสมสุวรรณกราบสาธุตื่นขึ้นได้ฟังธรรมทุกมือเขตดินแดงกอทอมอฝนตกดีคักว่าแต่เนาะโอ้ยล่ะตั้งกอทอมอเนาะคุณไปบุญพันขาวย่อมพิยาติดาว่าอากาศตั้งหนองสูงอากาศเริ่มหนาวโหเลยแจ้งสั่นบ่เริ่ม
เย็นๆแหละมันบ่มันเข้าหน้าหนาวได้หน่อยหัวล่มกำลังมาได้หน่อยญาติโยมเนาะคุณตาหนูจันไทกับสาธุคุณประจงสารลาดคุณบุญเหียบแสนเลิ่งคุณอดีศักดิ์ใจดีเนาะเข้ามาทักทายคุณวีไลลัดคุณพุทธาตาต้องคุณพิรยาคุณภริษัทสุวรรณตรัยคุณสยามผ้าจันทานี่เข้ามาทักทายอนุโมทนาสาธุเนาะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันผู้ที่เข้ามาทักทายก็ขออนุโมทนาขอบคุณคุณยอมศิริพรแก้วเสนาเนาะทำบุญเนื่องในวันเกษียณอายุราชการเนาะโอ้ลายมือปันดีดีได้ลายมือเอาอนุโมทนาเด้อความทำบุญสั่งกุฏิ 3,000 บาทบริจาคคาน้ำคาไฟ1ล้อ 1,000 บาทถวายค่ายเทศกัน 1,000 บาทโอ้ได้ค่ายเทศจังแม่นดีเนาะคุณล้นนกร 2,000 กับนมัสการขอแช่น้ำเพิ่นว่าคุณคำแก้วยืนดังกับนมัสการมานำเอาอนุโมทนาสาธุเรียนบ่ล่ะบรรยากาศครอบครัวแฟนที่ทำมาเอาอบอุ่นอบอุ่นเนาะเอาเดี๋ยวฟังนิทานฟังนิทานเนาะญาติโยมโซโปโซก้อนเนาะฟังนิทานบ้างเปลี่ยนบรรยากาศฟังเทศฟังตั้มมากกับฟังนิทานเรื่องนั่นเรื่องนี่โดยเฉพาะนิทานตั้มมาบทบางเทือกนำมาเล่าสู่กันและกันฟังบางเทือกกันได้ดีขึ้นกันได้ล่ะญาติโยมโซโปโซก้อนเนาะมันเป็นคุณเป็นประโยชน์นะถ้าแม่นว่าเฮาฮู้จักในการนำไปเป็นข้อประพฤติปฏิบัติถ้าเฮาฮู้จักในการนำไปยินตรองพินิจพิเคราะห์พิจารณาแล้วนี่โอ้ยมันดีคือหยังนี่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ดีเพราะว่าเกิดประโยชน์อีหลีเด้ท่านเจ้าคุณก็ว่ามันได้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้อ่านตำรับตำราไปบางเทือกัดน้ำเรื่องนั่นเรื่องนี้มาสั่งสอนตัวเองไปนั่มได้หันนะสอนเจ้าของไปนั่มอย่างสันนะยังมีเรื่องเนี่ยเรื่องพระเป็นบางเทือเป็นจะมีกรรมฐานเป็นจะเอากรรมฐานบางเทือนี่สิ่งที่มันอยู่หลบหลบสิ่งที่มันอยู่ใกล้กระตนกระโตกับเป็นกรรมฐานคือกันนี่พระกรรมฐานสมัยก่อนเนี่ยสมัยพุทธกาลเป็นได้พระเถระตอนนั้นเนาะญาติโยมสมโพธิ์ก้อนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นยังทรงประชนอยู่เพิ่นก็ได้ตรัสสอนพระสงฆ์องค์เจ้าในยุคนั้นสมัยนั้นคือกันเนาะคุณสมหมายแก้มมากคุณคําแก้วยืนยังคุณอีหยังอีเนี่ยเขามาทักทายเอาอนุโมทนาสาธุเนาะเอาทองอาขยันซะก่อนแม่ล่ะก่อนสิฟังนิทานก็ได้เนาะทองอาขยันซะก่อนว่าจังได๋ก่อยามยังน้อยให้เจ้ามันเฮียนคุณบนเฮามีสิยศสูงเพียงฟ้าไปภายหน้าหาเงินได้ลาดหมื่นไผปูความโหตื่นเงินเบี้ยบ่แก้มทงเจ้าจำเอาเด้อลูกหลานเด้อเป็นคนโหผู้ดีของพ่อของแม่เป็นคนโหผู้ดีของครูบาอาจารย์เนาะในสมัยพุทธกาลเนาะตอนนั้นพระพุทธเจ้าเป็นประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีน่ะล่ะแกได้ปรารภพระรูปใดรูปหนึ่งผู้ที่เป็นพิจารณาแสงแดดไปยับแดดนะเป็นอารมณ์มาตั้งไปเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นเอิ้นอารมณ์กรรมฐานนี่ภาษาพระพุทธเจ้าเป็นเอิ้นว่ามรีจิกรรมฐานน่ะนะเป็นเจริญมรีจิกรรมฐานก็คือพิจารณาพยับแดดเนี่ยเป็นอารมณ์มาตั้งไปเรื่องของเรื่องนี่ก็คือว่าพระเถระรูปนั่นเนาะเพิ่นเฮียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วเพิ่นก็คิดว่าเฮานี่สิทำสมณธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเสร็จเรียบร้อยเพิ่นก็เข้าไปสู่ป่าภาคเปี้ยนไปย่ำภาคเปี้ยนไปย่ำจังใดก็บ่อาจบรรลุพระอรหันต์ได้ก็เลยกลับมายังสำนักของพระศาสดาด้วยความตั้งใจว่าเอาละเข้าสิทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นตรัสบอกพระกรรมฐานให้วิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปในขณะที่เพิ่นมีความตั้งใจจังทันเพิ่นก็เห็นพยับแดดในระหว่างทางพ่อกำลังเดินทางมากอ่ะนะเห็นพยับแดดแสงแดดมันแวบๆๆๆๆแจ้งทันนะคือจังกับเฮาเดินทางนั่นล่ะเพิ่นเห็นพยับแดดเพิ่นก็เจริญมรีจิกรรมฐานว่าโอ้ยพยับแดดนี่ตั้งขึ้นแล้วในย่ำหนาวห่อนเนาะย่อมปรากฏแก่บุคคลทั้งหลายผู้ยืนอยู่ในที่ไกลๆคือจังกับว่ามีรูปมีร่าง
แต่ว่าบ่ปรากฏเลยแกบุกก้นผู้มาสู่หม่องที่ใกล้ๆอันนี้เป็นจังไดแม้อัตภาพนี่ก็มีรูปเป็นจังสันคือการย้อนว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเพิ่นกันนี่ล่ะเดินทางเห็นพยับแดดป้อนแนมไกลๆนี่คือจังกับมันเป็นรูปเป็นหลังแต่ว่าป้อมากไกลๆแล้วมันบ่มีอีหยังจังซั่นน่ะเพิ่นก็คือจังอัตภาพนี่เนาะคือจังกับอัตภาพนี่เนาะเพิ่นก็ย่างไปละบัดนี้เกิดความเมื่อยล้าในหนทางก็เลยได้อาบน้ำในแม่น้ำอจิรวดีนั่งที่ห่มใหม่หิมตะฟังแม่น้ำซึ่งแม่น้ำนั่นก็มีกระแสที่ไหลเชี่ยวมองนึงเห็นฟองน้ำใหญ่ตั้งขึ้นด้วยกำลังแห่งน้ำกระทบกันแล้วกระแตกไปได้ถือเอาเป็นอารมณ์ว่าโอ้นี่แม่อัตภาพอันนี้มันก็เป็นจังสันแล้วนี่เกิดขึ้นแล้วมันก็แตกไปเนาะเบิ่งที่ละน้ำมันตีเป็นฟองน้ำมันมากมันก็ไปเราก็ว่านะพิจารณาซ้ำนี่พ่อเล่าพิจารณาจังสันออกต้นญาติโยมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาเปิ้นกับประทับอยู่ที่พระกันตกุฎีน่ะล่ะทอดพระเนตรเห็นพระเถระนั้นก็เลยตรัสบอกว่าจังสันล่ะภิกษุจังสันล่ะอัตภาพอันนี้มันมีรูปจังสันล่ะก็คือว่ามีอันเกิดขึ้นและก็แตกไปเป็นสภาพอย่างแน่นอนมันคือจังกับฟองน้ําคือจังกับพยับแดดน่ะล่ะว่าเป็นจังสันเด้อภิกษุเด้อพ่อเพิ่นได้บอกจังสันก็เลยรับพระบาลีสำคัญว่านี่ละภิกษุโหแจ้งกายนี่ว่ามีฟองน้ำเป็นเครื่องเปรียบโหชัดกายนี่ว่ามีพยับแดดเป็นถ้ำตัดพ่วงดอกไม้ของมันเสียแล้วเพิ่งถึงสถานที่อันมัจจุราชแน่บ่เห็นพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าเห็นบ่หลายญาติโยมวัสดุอุปกรณ์ในการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าบางเทื่อนี่อยู่มออยู่ใกล้ๆเด้ขนาดเห็นน้ำมันไหลมาแม่นบ่น้ำมันไหลแห้งมีคลื่นมีฟองมาพอแล้วๆมันก็แตกดับไปหรือว่าพยับแดดแนมเบิ่งไกลๆนี่มันเป็นลูกเป็นหลังแต่ว่าย่ำเขาใกล้แล้วบ่มีอีหยังแก่กันน่ะมันก็เป็นธรรมะสอนธรรมะได้พระพุทธเจ้าบอกว่านั่นละนั่นละภิกษุถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วภิกษุหูแจ้งกายนี่ว่ามีฟองน้ำเป็นเครื่องเปรียบหูชัดกายนี่ว่ามีพยับแดดเป็นตั้มตัดพ่วงดอกไม้ของมันซะแล้วเพิ่งถึงสถานที่มัจจุราชแน่บ่เห็นเห็นบ่ล่ะเพิ่นหูแจ้งกายนี่อันนับว่าเป็นที่ประสุมแมงส่วนต่างๆมีผมเป็นต้นว่ามันก็คือจังกับฟองน้ำมันบ่มีกำลังมีกำลังตั้มบ่ตั้งอยู่โดนดูนั่นและก็เป็นไปตัวการนี่เพิ่นหูชัดทราบว่าแม้กายอันนี้ก็คือว่ามีพยับแดดเป็นถ้ำเป็นไปตัวกะนะแหละกับปรากฏเพียงนิดหน่อยคือจังกับพยับแดดเป็นคือจังกับมีรูปร่างแหละกับเป็นคือจังกับเข้าถึงความเป็นของที่ควรถือเอาได้แก่บุคคลทั้งหลายผู้ยืนอยู่ในหม่องไกลๆแต่ว่าเมื่อบุคคลเข้าไปใกล้ก็ย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่ามันก็ถือเอาอีหยังบ่ได้เปิ้นว่าเฮ็ดบ่ล่ะญาติโยมตามแม่นว่าผู้ใดฮู้จังซี่บ่ว่าสิเป็นภิกษุบ่ว่าสิเป็นไผก็ตามแต่โดยเฉพาะผู้ที่เป็นขี้หน้าศพก็คือผู้เพิ่นสิ้นอาสวะแล้วเพิ่นตัดวัฏฏะอันเป็นไปในไตรภูมิบ่ว่าสิเป็นกามวจรภูมิรูปวจรภูมิอรูปวจรภูมิก็คือว่าพ่วงดอกไม้นี่ล่ะเพิ่นตัดวัฏฏะมันเป็นพ่วงดอกไม้ของมันด้วยอริยมรรคเพิ่งถึงสถานที่ที่บ่เห็นก็คือที่อันบ่เป็นวิสัยของมัจจุราชอันนี้ก็คืออมตะมหานฤภาพเห็นบ่ล่ะญาติโยมเบิ่งดีล่ะพระลูกนั่นพอได้ฟังพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสสอนกับบรรลุพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทาพุ่นเด้พระพุทธองค์ก็ทรงส้มด้วยสรรเสริญเห็นบ่ล่ะแล้วก็พระลูกนั่นก็เข้าไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าเห็นบ่โอ้ยบ่แม่นธรรมดาเนาะนี่ล่ะคําสอนของพระพุทธเจ้าเห็นบ่อยู่ใกล้ๆเด้คําสอนสิ่งที่วัดเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการสอนในบรรลุธรรมเนี่ยแม้แต่เห็นพยับแดดเห็นแสงแดดมันวับแวบวับแวบคือกันเด้เห็นฟองน้ำน้ำมันไหลมามันตีฟองตีกลืนมันแตกไปจังซั่นน่ะกับพิจารณาคือจังอัปอัตภาพนี่ล่ะร่างกายของคนเอามันคือกันเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นบ่อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนได้ธรรมะคือกันเด้เบิ่งดีแหละญาติโยมเนาะ
คุณอุดรถาป้อนคุณปัจจรีเพียนหาคุณเป็นศรีชินพลป้องคุณแมลิดมุกดาหารคุณจันเป็นวิจารณบุตรเนี่ยเขามาทักทายอนุโมทนาสาธุเนาะห่วยแนบเบิ่งนาฬิกาเบิดเวลาเบิดเวลาเนาะฝากข้าวบุญฝากข้าวบุญผู้ใดอยากความสมทบทุนในการเฮ็ดบุญตั้มบุญสร้างกุฏิสร้างอาคารใหญ่ความกตัญญูคุณก็เชิญชวนเด้อโอ้ยเนี่ยเฮ็ดบ่ล่ะนี่ล่ะมองกุฏิมันสิแล้วเด้เนี่ยย่อมซิลิปอนแก้วเสนาเพิ่นมาเฮ็ดบุญสร้างกุฏินํานี่จํานวน 3,000 บาทขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเด้ออนุโมทนาเนาะอุทิศให้คุณปอปั้นตำรวจโตบรรดาศักดิ์คุณแม่บุญมีแก้วเสนาเนาะคุณหนูเรียมก่อนค่ำกับกับสาธุมานำอนุโมทนาสาธุเด้อบัดเวลาญาติโยมเนาะไปพบปอกันในมือใหม่วันใหม่เนาะเมื่อนี้เอาธรรมะที่เป็นปื้นๆสบายๆนอกจากทั้งวิทยุแล้วกับ NBG TV อีสานผู้ใดที่ติดตามรับฟังก็แจ้งผลการรับฟังไปที่สถานีเพิ่นก็ได้เด้อให้ฮู้จักว่าโอ้ออกอากาศตั้ง NBG โทรทัศน์ก็มีผู้รับชมรับฟังเสียงมะลกโปกเปกกันจะคุ้นอยู่จังซั่นฮะสำหรับมื้อนี้เบิดเวลาญาติโยมเนาะค่อยพบปอกันในมือใหม่วันใหม่กันแล้วกันขออ่านยิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโคเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองปกปักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งจะเริญจะเริญวงเรื่องตลอดกาลนานเทอญขอจะเริญพอ